เมื่อพูดถึงพระธรรม1 2ซามูเอลเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรเพราะมันก็เป็นเรื่องของซาอูลกับเรื่องดาวิดแน่นอนคงไม่มีใครไม่รู้เรื่องดาวิดต่อสู้กับโกลิอัทแต่ว่ามันมีประเด็นมากมายทีเดียวที่อยากจะให้เราได้คิดทบทวนเราเนี่ยเมื่ออ่านพระคัมภีร์ใหม่หรือคำเทศนาในพระคัมภีร์ใหม่เรามักจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับคำสอนที่เป็นหลักการก็คือให้เรารักศัตรูเรารู้สึกว่าเราถูกล้อเลียนจากเพื่อนๆว่ารักศัตรูก็หันแก้มซ้ายแก้มขวาพอถูกเพื่อนตีก็เพื่อนมักจะบอกว่าไหนหันแก้มซ้ายดูสิไหนบอกเป็นคริสเตียนไงคำสอนเนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วเราที่เป็นคริสเตียนเราก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะรักศัตรูแต่ว่าพระธรรม1 2ซามูเอลเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการรักศัตรูเนี่ยเป็นรูปธรรมก็คือดาวิดเนี่ยไม่ฆ่าซาอูลที่ตามล่าชีวิตเขาถึง2ครั้งก็ให้อภัยได้ก็หวังว่าเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยไม่เพียงแต่รู้เรื่องดาวิดเป็นฮีโร่แบบผิวเผินแต่เรารู้ว่าการโต้ตอบการมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ว่าพอผิดพลาดแล้วก็เลิกไปเลยการกลับใจใหม่การตั้งต้นใหม่ดาวิดเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราก็หวังว่าท่านจะสนใจแล้วมาเรียนรู้และแบ่งปันแล้วก็ร่วมถกและสนทนาธรรมด้วยกันนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับ